สวัสดีสาวเกมแคสต์แฟนทุกท่านครับพวกผมแก้วกล้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการมะลิขอป้นครับหลังจากที่แก้วห่างหายไปนานครับก็พอดีว่ามีอัปเดตบ้าน14มานะครับก็เลยทำอัปเดตบ้าน14นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสครับจะพาชมมาทำสูตรป้นแล้วก็ทำสูตรทำสำเดาในคลิปเดียวกันเลยนะครับสามารถที่จะรับชมนะครับแล้วก็ไปตีได้เลยไม่ว่าจะเป็นการป้นการบวนครับหรือว่าอะไรก็ตามสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็แก้วไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับช่วงอัปเดตที่ผ่านมานะครับแก้วไปทุ่มเทกับอัปเดตครับแต่ว่าทำไปทำมานะครับตอนนี้แก้วกลายเป็นบ้าน3ตันก็งงตัวเองเหมือนกันครับว่าเราบ้านตันได้ไงเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะอัปเกรดบ้านให้กลายเป็นบ้านรุ่น4ได้นะครับแต่แก้วก็ยังไม่อัปครับน่าจะอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับแก้วจะทำการป้นให้ชมกันก่อนครับว่าถ้าชมอยู่บ้าน3คุณชมจะป้นใช้สูตรอะไรดีนะครับแล้วก็แก้วจะแนะนำสูตรทำสำดาวนะครับก็จะอยู่ในคลิปนี้เลยสามารถที่จะรับชมกันได้เลยบ้านเล็กครับก็มีหลายคนครับถามเข้ามาทำไมบ้านเล็กครับไม่สามารถที่จะขอฐานเมลตันได้แล้วนะครับเนื่องจากอัปเดตใหม่นะครับต้องการปรับให้สมดุลขึ้นนะครับไม่ใช่นั้นครับบ้านเล็กๆเอาทางฝั่งของบอลลูนเฝ้าบ้านครับหรือว่าเอาขวานเมลตันเฝ้าบ้านครับเราก็ไม่สามารถที่จะโจมตีได้นั่นเองมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะแรกๆครับเราอาจจะยังปรับตัวไม่ได้แต่เดี๋ยวเล่นไปนะครับก็จะชินนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับแก้วสามารถที่จะขอทันได้นะครับปกติเนี่ยเราจะได้เบบี้เลเวลตันนะครับหรือไม่ก็ขวานเลเวลตันนะครับแต่เราจะได้เพียงแค่เลเวล1เท่านั้นเองวันนี้แก้วก็จะมาแนะนำนะครับว่าเราจะป้นอย่างใดดีนะครับโดยสูตรป้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ถังแคลเลยสูตรที่ป้นที่แก้วใช้นะครับแก้วจะใช้เป็นธนู25ตัวครับแล้วก็ยักษ์6ตัวรวมทั้งทำการใช้ก๊อบบินอีก15ตัวครับถ้าชมมีความจุน้อยกว่านี้ก็ให้ลดก๊อบบินลงไปครับหรือว่าลดยักษ์ลงไปนั่นเองแต่ยักษ์ครับอย่างน้อยเอาไป4ตัวเดี๋ยวเราจะพาคุณชมนะครับไปทำการหาบ้านกันก็จะกดหาบ้านเลยนะครับแก้วจะหาบ้านครับเอาเป็นบ้านที่มีมอต้าละกันบ้านเลี้ยว3เนาะเราจะได้โจมตีได้สูสีหน่อยโอเคครับเจอบ้านหลังนี้ยากเลยนะครับยากเลยแก้วไม่ได้สนทรัพยากรครับแก้วจะให้ดูที่ทางฝั่งของอาวุธครับว่าจะโจมตียังไงแบบนี้แก้วไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าแก้วไม่ได้พกระเบิดมานะครับแล้วเราต้องทำการกำจัดป้อมมอต้าพังลงไปฉะนั้นนะครับจะเข้ายังไงการที่เราจะเข้านะครับก็เราจะทำการใช้ทางฝั่งของธนูครับลงไปก่อนได้ไหมก่อนอื่นนะครับเช็คฐานแคนก่อนนะครับว่ามีฐานเฝ้าแคนหรือไม่ปล่อยธนูลงไปนะครับไม่มีเราก็จะทำการใช้ทางฝั่งของยักษ์ครับลงไปตรงนี้เลยก็จะปล่อยกระจายกระจายกันหน่อยเนาะเพื่อที่จะไม่ถูกโจมตีทีเดียวหมดเลยแล้วก็ปล่อยธนูลงไปนะครับยังไม่ต้องปล่อยหมดครับเราจะให้ยักษ์โจมตีกำแพงเพราะว่าป้อมมอต้านะครับมันจะยิงไปที่ธนูนั่นเองยักษ์จะเข้าไปนะครับเราต้องทำการกำจัดป้อมมอต้าพังลงไปก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งปล่อยธนูลงไปนะครับเพราะว่าป้อมมอต้ายังไม่พังครับเราจะยังไม่ปล่อยธนูลงไปโอเคพอธนูพังลงไปนะครับมอต้าพังลงไปนะครับปล่อยธนูลงไปเลยนะครับทางด้านขวาแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะโจมตีเข้าไปยักษ์เหลืออยู่2ตัวนะครับไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมแก้วว่าจังหวะนี้นะครับปล่อยก๊อบบี้ลงไปเลยนะครับที่ขุดเจาะทรัพยากรครับไม่ว่าจะเป็นที่ขุดเจาะทองคําที่ขุดเจาะน้ำม่วงที่ขุดเจาะน้ำดำไม่มีก็จะเป็นที่เก็บทองคํานั่นเองก็จะโจมตีจังหวะนี้เลยนะครับจังหวะที่ป้อมปืนใหญ่ป้อมธนูโจมตีกับทางฝั่งของยักษ์นั่นเองก็เป็นแนวทางที่แก้วใช้นะครับก็จะตอดไปนะครับได้เยอะบ้างน้อยบ้างครับก็ลองเล่นดูนะครับตอนนี้นะครับปัญหาคือกำแพงมันเยอะนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้ไหนได้ก็เลยไม่สามารถที่จะโจมตีป้อมมอร์ตาพังตั้งแต่ตอนต้นได้เลยทำให้เราครับไม่สามารถที่จะเก็บทางบ้านได้นั่นเองแต่นี่คือการป้นนะครับแก้วก็แนะนำนะครับเราป้นมาได้เกือบหมดเลยทรัพยากรที่เหลืออยู่นะครับจะอยู่ในที่เก็บทองคำอยู่ในบ้านครับอยู่ในปราสาทแคนก็อาจจะได้ไม่หมดเนาะแต่แก้วก็แนะนำนะครับว่าสูตรนี้ป้นได้ดีนะครับท่านชมเจอบ้านทรงนี้ก็อาจจะกดข้ามก็ได้นะครับจะได้ไม่เป็นปัญหานั่นเองเดี๋ยวเราจะพาชมนะครับไปชมสูตรทำสำดาวกันต่อเลยนะครับแก้วจะเล่นรัวๆเลยนะครับกับการโจมตีก็จะทำการออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปเจอกันต่อในตาที่2เลยคราวนี้เรามาชมสูตรทำสำดาวกันดีกว่านะครับสูตรนี้ก็ยังเป็นสูตรที่เกรียนอยู่นะคุณชมว่าไหมเรายังสามารถที่จะขอบอลลูนได้นะครับแต่ว่าเราจะได้เลเวลสูงสุดคือเลเวล4นั่นเองแก้วก็จะแนะนำนะครับให้ชมท
ทำการใช้ธนู70ตัวครับท่านชมไม่อยากเอาไปเยอะขนาดนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไป40 50 60 70แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะใช้ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับแต่แก้ว่าสักประมาณ40ขึ้นไปเนาะกำลังดีเลยแล้วก็ถังแคนครับให้ขอเป็นบอลลูนเอาเป็นเลเวล3เลเวล4เนาะเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันซึ่งท่านผู้ชมที่เคยเล่นมานะครับก็จะทราบดีว่าสุดนี้นะครับมันเป็นอะไรที่เกรียนมากๆเลยนะครับหลายคนก็ใช้เวลาที่ป้นกันนะครับเมื่อก่อนอัปเดตบ้าน14เนาะเราใช้บอลลูนเลเวลตันนะครับเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยบ้านนี้เราโจมตีไม่ได้นะครับมันไม่ใช่บ้าน3นะครับเพราะว่ามีป้อมพุอยู่นั่นเองแบบนี้เราจะกดข้ามครับเราจะเอาบ้านเลเวล3นะครับเราจะไม่โจมตีบ้าน4โอเคนะครับดูเหมือนว่าบ้านนี้ใช้ได้เลยนะครับแก้วตีละกันก็ดูเหมือนว่าเป็นคนไทยด้วยนะครับชื่อว่าเล่นไงวะนั่นไงเล่นไงเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับโอเคก่อนอื่นเลยอย่าดวลลงบอลลูนนะครับเราไม่รู้ว่าในถังแคนครับจะมีทางฝั่งของถังแคนหรือไม่นะครับปัสสแคนจะมีถังแคนหรือเปล่านะครับต้องเช็คก่อนก็ให้ปล่อยธนูนะครับลงไปใกล้ๆโอเคถ้าไม่มีอะไรออกมานะครับแสดงว่าไม่มีถังแคนครับอาจจะปล่อยไปอีกหนึ่งตัวเพื่อความชัวร์ครับอาจจะออกมาไม่ออกมานะครับถ้าไม่ออกมานะครับเราจะเข้ายังไงบ้านเลเวล3ครับจะมีป้อมธนูครับอยู่ด้านขวาใช่ไหมเราจะปล่อยบอลลูนครับไปที่ป้อมธนูก่อนเลยก็ให้ปล่อยบอลลูนลงไปนะครับแค่นั้นเองอันที่จริงครับเราไม่จำเป็นต้องเอาธนูมาเยอะๆเลยนะครับเราก็สามารถที่จะโจมตีได้แล้วนั่นเองเป็นอะไรที่โคตรเกียร์เลยนะพอป้อมธนูพังลงไปนะครับที่เหลืออยู่เป็นป้อมปืนใหญ่ป้อมมอร์ตาร์ครับมันไม่สามารถที่จะโจมตีทางอากาศได้ทำให้บอลลูนครับของเราเก็บกวาดอย่างสบายใจเลยก็รอให้อาวุธพังลงไปหมดก่อนครับจากนั้นท่านผู้ชมจะรอครับโดยที่ไม่ใช้ธนูนะครับจะป้นแบบประหยัดก็ได้เหมือนกันก็จะปล่อยธนูลงไปนะครับเพื่อที่จะจบเกมได้ไวขึ้นนั่นเองสูตรนี้ก็เป็น1สูตรครับที่ใช้โจมตีในวอร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแก้ไม่แน่ใจว่าบ้าน3ลงวอร์ได้ยังก็ใช้ได้ดีนะครับหรือว่าจะทำสามดาวก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้แต่แก้วจะแนะนำนะครับว่าผู้ชมควรจะเช็คถังแคนก่อนครับว่าเราจะล่อมาได้ไหมว่าเราจะจัดการได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าถังแคนไม่ตายนะครับมันอาจจะเป็นเบบี้ดราก้อนครับหรือว่าเป็นธนูนะครับเป็นพ่อมดครับแล้วเราปล่อยบอลลูนลงไปนะครับบอลลูนตายห่าแน่นอนนะ บอกได้เลยนะครับว่ายับนะครับเราต้องทำการกำจัดถังแคนตายลงไปก่อนนั่นเองนี่เป็นหนึ่งสูตรที่เกียร์นะครับเดี๋ยวสูตรต่อไปแก้วจะบอกสูตรสามดาวนะครับที่ไม่เกียร์แล้วนะครับจะเป็นสูตรที่โอเคครับสามารถที่จะใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็ทำสำเร็จได้เหมือนกันแป๊บเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บสำเร็จได้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับการใช้บอลลูน2ตัวและธนูอีก70ตัวครับแก้ปล่อยไปเพียงแค่16ตัวเท่านั้นเองเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่มีถังแคนเนาะเรานะครับไปชมอีก1สูตรต่อไปนะครับจะเป็นสูตรอะไรไปลุยกันเลยมาชมการทำสำเร็จสูตรที่2กันต่อนะครับรอบนี้นะครับเราจะไม่ใช้บอลลูนแล้วนะครับผู้ชมอาจจะมองว่าบอลลูนนะครับมันโหดเกินไปเราจะเล่นอะไรที่มันซอฟๆหน่อยนะครับก็จะเป็นการใช้บาร์บาเรียนธนูยักษ์ระเบิดนะครับเป็นสูตรเบสิกเลยนะครับแก้วจะเอายักษ์ไป6ตัวครับผู้ชมปรับได้นะครับอาจจะเอาไป6ตัว8ตัว10ตัวครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเยอะนะครับมันก็จะเปลืองน้ำม่วงนั่นเองแล้วก็ธนูนะครับแก้วอยากจะให้ติดไปนะครับเราไม่รู้ว่าถังแคนจะเป็นตัวอะไรเอาไปอย่างน้อย20ตัวครับก็สามารถที่จะโจมตีได้ดีเลยแก้วเอาไป25ตัวครับแล้วก็ใช้บาร์บาเรียนครับไป11ตัวชมอาจจะเปลี่ยนสูตรนี้นะครับเอาบาร์บาเรียนออกไปหมดเลยแล้วก็ใส่ธนูครับเอาไป36ตัวได้เหมือนกันครับแก้วพกระเบิดไป2ตัวครับจากตาแรกเราเจอบ้านที่มีกำแพงล้อมรอบเลยนะครับทำให้ยักษ์ของเราครับไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้ก็เลยพกระเบิดไปด้วยครับ 2-4 ตัวท่านผู้ชมมั่นใจนะครับว่าบ้านที่เจอจะไม่มีกำแพงปิดกั้นก็ไม่ต้องเอาระเบิดไปนะครับอาจจะใส่เป็นยักษ์แทนหรือว่าใส่เป็นบาร์บาเรียนธนูได้เลยนะครับทางแทนที่แก้วขอนะครับแก้วจะขอเป็นยักษ์2ตัวนะครับผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นหมูป่าก็ได้เหมือนกันครับก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าได้หมูป่ามันก็จะโหดขึ้นนั่นเองเดี๋ยวแก้วจะโจมตีให้ชมกันครับโดยบ้านหลังนี้ก็น่าตีเนาะเพราะแก้วจะได้ทดสอบด้านครับว่าเราจะเข้ายังไงครับถามว่าจะเข้าที่ป้อมอะไรดีการที่เราจะเข้าครับเหมือนเดิมเลยเราจะเน้นไปที่ป้อมมอร์ตาร์ครับป้อมมอร์ตาร์ต้องพังครับถ้าป้อมมอร์ตาร์ไม่พังครับงานหยาบแน่นอนก็จะปล่อยยักษ์ลงไปที่ป้อมมอร์ตาร์ครับแต่เราเอาระเบิดมาครับ
แก้วจะแนะนำครับว่าเราจะปล่อยระเบิดยังไงไม่ให้โดนป้อมมอร์ตาร์ครับหรือว่าโดนป้อมปืนใหญ่โจมตีก็จะเช็คถังแคนก่อนครับซึ่งมันน่าจะไม่มีถังแคนครับใช่ครับไม่มีถังแคนเราปล่อยยักษ์ครับไปด้านซ้ายครับแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไป2ตัวเลยเพื่อที่จะเปิดกำแพงนั่นเองแล้วก็ปล่อยยักษ์ลงไปนะครับหมดเลยก็จะรอให้ยักษ์โจมตีกับป้อมมอร์ตาร์ครับเราจะปล่อยลงไปเอาแก้วลืมปล่อยถังแคนครับปล่อยลงไปเลย2ตัวก็จะเข้าไปช่วยเพิ่มนั่นเองพอป้อมมอร์ตาร์พังลงไปนะครับเราก็ปล่อยธนูนะครับถ้าผู้ชมมั่นใจนะครับก็สามารถที่จะปล่อยไปที่ป้อมปืนใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เราโจมตีด้านข้างก่อนเลยนะครับจะได้โจมตีป้อมธนูได้นั่นเองแล้วก็แก้วอาจจะปล่อยบาร์เรียร์นะครับลงไปเพิ่มถ้าผู้ชมไม่รีบนะครับก็สามารถที่จะรอใจเย็นๆได้นะครับไม่ต้องด่วนลงรอให้ยักษ์โจมตีก่อนก็ได้เหมือนกันแต่แก้วอยากจะให้มันจบไวๆเนาะก็เลยปล่อยลงไปนะครับโอเคเราได้มา 35% ครับแต่ดูเหมือนว่าป้อมปืนใหญ่จะพังลงไปนะครับนี่ก็เป็นสูตรทำสำดาวที่แก้วมาฝากกันนะครับชมอาจจะลองเอาไปใช้นะครับถ้าผู้ชมเห็นว่าแก้วใช้ยักษ์เยอะเกินไปนะครับหรือว่าใช้ธนูเยอะเกินไปก็สามารถที่จะลดจะปรับเปลี่ยนด้านครับปรับให้เข้ากับสไตล์การเล่นของผู้ชมจะเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยแก้วแค่แนะแนวทางครับว่าถ้าผู้ชมยังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงก็สามารถที่จะมาดูคลิปแก้วกล้าได้ครับท่านผู้ชมอยากจะปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามแก้ว 100% ดูเหมือนว่าบ้านที่เราเจอนะครับจะเอากระต๊อบช่างก่อสร้างครับไว้ด้านบนด้านล่างครับแหมยังดีนะครับยังดีที่เรายังมาทันเวลาเนาะไม่เช่นนั้นนะครับเราอาจจะพลาดได้โอเคนะครับแก้วได้มาทั้งหมด3ดาว 100% เต็มนะครับนี่คือสูตรทำ3ดาวที่แก้วมาฝากกันนะครับกับบ้านเลเวลแก้วอยู่บ้านเลเวล3นั่นเองแม่คิดนานจังเลยดูเหมือนว่าแก้วจะทำเควสเสร็จนะครับแก้วจะได้รับเพชร5เม็ดนะครับโอ้โหดีใจมากๆเลยนะครับได้เพชร5เม็ดนะถือว่ารวยเลยนะครับโอเคอันนี้คืออะไรอ๋อโอเคนะครับวันนี้แก้วก็ได้พาผู้ชมนะครับมาชมการป้นการทำสัปดาห์แล้วนะครับสามารถที่จะรับชมกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมชอบสามารถที่จะกดไลค์นะครับกดเบาๆกดให้แก้วได้นะครับจะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็แก้วจะทำอีกหนึ่งคลิปนะครับก็จะเป็นเก่งจริงตีบ้าน3ให้แตกนะครับหรือว่าแน่จริงตีบ้าน3ให้แตกนะครับก็เราดูนะครับว่าจะชื่ออะไรเดี๋ยวแก้วจะทำให้ชมกันครับเราจะจัดบ้านครับแล้วก็แก้วจะหาแบบบ้านมานะครับสักประมาณ5แบบบ้านเนาะให้ผู้ชมนะครับได้ทำการเอาไปใช้กันนะครับกับบ้าน3วันนี้แก้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมจบเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนแก้วไว้เราพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ